สวัสดีครับคืนนี้ที่บอสจะมารีวิวล็อกซีดของมาลายไกโมครับ LS12 ครับเป็นล็อกซีดของเจ๊ทุเรียนนะครับเขาชื่อมองเซอร์สวยสักอย่างที่เป็นยาวๆอ่ะแต่พี่บอสขอเรียกว่าเจ๊ทุเรียนแล้วกันง่ายดีตัวนี้ก็ล็อกเองครับปัดไปด้านข้างเหมือนเดิมครับโดยปกติแล้วตัวธรรมดาจะปัดไปด้านข้างครับจะมีตัวพิเศษคือดันขึ้นกับกดลงไปมาดูด้านในครับเป็นทุเรียนนะครับดาบทุเรียนแม่พี่วอสก็ชอบกินทุเรียนนะ2073ใช้หน้าใช้ถ่าน LR44 2ก้อนนะครับวิธีเล่นเสียงก็กดตรงนี้ครับไล่ไปเรื่อยๆเสียงปกติจนวนมาเสียงแรกครับแล้วก็เสียงพิเศษก็กด1ทีแล้วกดย้ำติดต่อกัน3ทีไปเสียงพิเศษเสียงที่1ครับแล้วก็เสียงพิเศษเสียงที่2ก็กด1ทีแล้วก็กดย้ำติดต่อกัน5ทีเป็นเสียงพิเศษเสียงที่2นะครับโอเคเรามากดเล่นเสียงกันเลยต่อไปเป็นเสียงพิเศษเสียงที่1นะครับต่อไปเป็นเสียงพิเศษเสียงที่2นะครับก็มีแค่นี้นะครับตัวนี้ก็เท่ดีฮะเก่งมากเลยเป็นตัวป่วนประจำเรื่องฮะเรียกว่าพี่ใหญ่ไม่ค่อยถูกกับพระเอกอะทะเลาะกันไปโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ